สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ์ด Life on the World บนโลกใบนี้มีอะไรให้น่าค้นหาเยอะแยะมากมายบางอย่างก็ดูไร้ค่าบางอย่างก็ดูมีค่ามากมายมหาศาลและในวันนี้นะคะแอดจะมานำเสนอการค้นพบสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ที่เรียกได้ว่าทั้งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และบางอย่างก็มีค่ามีราคาจนคนที่พบเจอนั้นเรียกได้ว่ากลายเป็นเศรษฐีไปเลยทีเดียวซึ่งจะมีการค้นพบอะไรบ้างนั้นลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ 1. ฟอสซิลสมองไดโนเสาร์เมื่อปี2004ที่เมืองซัสเซ็กซ์ของประเทศอังกฤษได้มีการขุดพบก้อนหินซึ่งแท้จริงแล้วนะคะมันก็คือฟอสซิลของสมองไดโนเสาร์ที่มีอายุราว133ล้านปีจากการพิสูจน์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษนักวิทยาศาสตร์นะคะมีความเชื่อว่าฟอสซิลสมองชิ้นนี้น่าจะเป็นของไดโนเสาร์กินพืชที่มีชื่อว่าอีกัวโนดอนซึ่งมันเคยอาศัยอยู่ในโลกในช่วงต้นของยุคครีเทเชียสซึ่งการค้นพบฟอสซิลสมองของไดโนเสาร์นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่หายากมากเนื่องจากเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มเหล่านี้จะย่อยสลายไปเองเมื่อไดโนเสาร์นั้นตายลงทีมนักวิทยาศาสตร์นะคะจึงตั้งข้อสังเกตว่าอีกัวโนดอนตัวนี้น่าจะเสียชีวิตจากการจมในน้ำในท่าที่หัวของมันนั้นดิ่งสู่พื้นน้ำและกะโหลกศีรษะของมันนั้นนะคะจึงทำหน้าที่เป็นชามปกป้องสมองภายในเนื่องจากในยุคดึกดำบรรพ์นั้นค่าของออกซิเจนในน้ำไม่ได้สูงมากนักดังนั้นน้ำจึงทำหน้าที่เสมือนเป็นน้ำดองอย่างดีตลอดเวลาของการย่อยสลายแร่ธาตุหลายอย่างนะคะก็เข้ามาแทนที่เนื้อเยื่อในระดับโมเลกุลจนในที่สุดสมองของมันก็กลายเป็นฟอสซิลนั่นเองงานแฮนด์เมดจากฝีมือของทหารแนวหน้าในระหว่างสงครามงานแฮนด์เมดที่เห็นเหล่านี้เป็นผลงานนะคะจากฝีมือของเหล่าทหารแนวหน้าในระหว่างสงครามในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่18ถึง19ซึ่งผ้าห่มที่เป็นเอกลักษณ์หลายพื้นถูกปักโดยเหล่าทหารหนุ่มซึ่งแสดงให้เห็นนะคะถึงความสวยงามท่ามกลางสงครามอันโหดร้ายซึ่งเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นจะใช้เวลาทำงานฝีมือในตอนที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามนะคะได้มีงานวิจัยออกมาชี้ว่าผลงานทั้งหมดนั้นได้ถูกสร้างขึ้นกลางสมรภูมิระหว่างหยุดพักวางแผนในขณะทำภารกิจซึ่งผลงานที่สวยงามก็มีความหมายเหล่านี้ได้ถูกจัดแสดงเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ The American Folk Art Museum อีกด้วยล่ะค่ะซากมนุษย์โบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกได้มีการค้นพบลิตเติ้ลฟุตโครงกระดูกบรรพบุรุษมนุษย์ที่มีอายุกว่า 3.67 ล้านปีที่ถ้ำสเตอร์ฟอนทีนในแอฟริกาใต้ซึ่งนับได้ว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของโลกเพราะคาดกันว่าลิตเติ้ลฟุตนั้นนะคะก็คือบรรพบุรุษมนุษย์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยมีอายุมากกว่าลูซี่โครงกระดูกมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่พบในเอธิโอเปียราวๆ 500,000 ปีซึ่งทางทีมนักวิทยาศาสตร์นะคะได้นำซากโครงกระดูกของลิตเติ้ลฟุตออกมาจัดแสดงให้ชาวโลกได้เห็นซึ่งใช้เวลาโดยรวมกว่า20ปีในการขุดค้นทำความสะอาดและจัดเรียงฟอสซิลโครงกระดูกเหล่านี้จนได้ออกมาจัดแสดงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะสี่แฟชั่นตกแต่งฟันเมื่อ 2,500 ปีก่อนปัจจุบันนะคะเราจะเห็นการตกแต่งฟันด้วยหลากหลายวิธีการเพื่อที่จะทำให้รอยยิ้มของเรานั้นดูดีไม่ว่าจะเป็นการใส่เหล็กจัดฟันหรือแม้แต่การเสริมเคี้ยวแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าคนในสมัยโบราณเขาก็มีการตกแต่งฟันเหมือนกับยุคสมัยเราเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นมีการค้นพบว่าเมื่อ 2,500 ปีก่อนก็มีการตกแต่งฟันเช่นเดียวกันกับในยุคปัจจุบันซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานนะคะของซากกะโหลกมนุษย์ที่เคยอยู่อาศัยบริเวณอเมริกาเหนือเมื่อราว 2,500 ปีก่อนซึ่งฟันของพวกเขานั้นถูกตกแต่งด้วยหินสังเคราะห์หลากหลายสีสันซึ่งนั่นก็ตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่าโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อว่าการที่จะทำเช่นนี้ได้จะต้องผ่านการฝึกฝนและน่าจะเป็นการมุ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของคนคนนี้ได้อีกด้วยล่ะค่ะห้าหินปลั๊กสามตา
หรือที่เรียกกันว่า The Enigmalis หินก้อนนี้นะคะถูกพบโดยวิศวกรไฟฟ้าชื่อจอห์นเจวิลเลียมในขณะที่เขากำลังปีนเขาในปี1998เขานะคะเห็นเจ้าสิ่งนี้ผุดขึ้นมาจากพื้นแล้วก็เจาะลงไปดูแล้วก็ได้เจอเข้ากับหินปลั๊ก3ตาก้อนนี้จากนั้นเขาก็นำมันไปตรวจสอบและพบว่าหินปลั๊ก3ตาก้อนดังกล่าวไม่ได้ถูกติดกาวหรือว่าถูกฝังลงไปในหินแต่มันนั้นนะคะเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับหินก้อนนี้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันซึ่งจอห์นเชื่อว่านี่ก็คือความล้ำสมัยที่เกิดขึ้นในอดีตการนานมาแล้วและเขาก็ปฏิเสธที่จะบอกคนอื่นๆว่าเขาได้เจอหินก้อนนี้ที่ไหนหกก้อนหินที่ดูเหมือนจะไร้ค่าเว็บไซต์ Daily Mail นะคะได้นำเรื่องราวชวนอึ้งมาเผยแพร่เมื่อวันที่5ตุลาปี2018เกี่ยวกับชายอเมริกันรายหนึ่งที่ได้รับหินก้อนหนึ่งเป็นที่ระลึกจากชาวไร่ที่ได้ขายฟาร์มต่อให้กับเขาในปี1988ซึ่งชาวไร่เล่าให้เขาฟังว่าเขาและพ่อเห็นหินก้อนนี้ตกลงมาจากท้องฟ้าในตอนกลางคืนในช่วงปี1930ซึ่งมันตกลงมาในไร่ของพวกเขาซึ่งตอนตกนั้นนะคะเสียงดังมากซึ่งตื่นเช้ามาพวกเขาก็สังเกตเห็นควันอะไรสักอย่างพวยพุ่งออกมาปรากฏว่ามันเป็นก้อนหินก้อนดังกล่าวและพวกเขาก็ขุดมันขึ้นมาและเก็บไว้เป็นอย่างดีแต่เจ้าของฟาร์มคนใหม่นะคะไม่ได้คิดอะไรเขากลับนำหินก้อนนั้นมาทำที่กั้นประตูเรื่อยมากว่า30ปีจนกระทั่งเขาเริ่มอ่านเจอข่าวเกี่ยวกับการค้นพบอุกกาบาตและนำไปขายได้เงินมหาศาลเขาก็เกิดสงสัยเกี่ยวกับหินก้อนนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้นำมันนะคะไปให้กับดร.โมนาเซเบสคูสมาชิกแผนกธรณีวิทยาภาควิทยาศาสตร์บรรยากาศและโลกโดยไม่ขอเปิดเผยชื่อจากการตรวจสอบนะคะพบว่าหินก้อนดังกล่าวนั้นไม่ใช่หินธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออุกกาบาตชนิดเหล็กผสมนิกเกิลโดยมีเหล็ก 88% และนิกเกิลอีก 12% ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหินที่หาพบได้ยากมากบนโลกโดยรายงานของ BBC นะคะเผยว่าอุกกาบาตชิ้นนี้มีน้ำหนักมากถึง10กิโลกรัมและจากการประเมินราคาของอุกกาบาตชิ้นนี้นะคะมีมูลค่าสูงอยู่ที่ประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 3.2 ล้านบาทเลยทีเดียวล่ะค่ะการขุดพบวัตถุประหลาดในขณะซ่อมแซมถนนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนในขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังซ่อมแซมถนนสายสำคัญในเมืองเหอหยวนมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนจู่ๆคนงานนะคะก็พบเข้ากับอะไรบางอย่างซึ่งวัตถุดังกล่าวมีรูปร่างกลมฝังแน่นอยู่ในดินซึ่งมีจำนวนมากมายนับ10ลูกเลยทีเดียวและเมื่อผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้ามาตรวจสอบก็พบว่าก้อนกลมๆเหล่านี้มันก็คือฟอสซิลของไข่ไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งทางรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เหอหยวนกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฟอสซิลได้ถูกค้นพบที่ใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนแบบนี้และไม่เพียงแค่นี้นะคะเมืองแห่งนี้ยังมีไข่ไดโนเสาร์ที่ถูกขุดค้นพบและถูกเก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เหอหยวนไดโนเสาร์มิวเซียมอีกนับหมื่นฟองจนได้รับการบันทึกจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นบ้านแห่งไดโนเสาร์หรือสถานที่ที่มีไข่ไดโนเสาร์มากที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะตำราลับที่มีอายุกว่า 3,600 ปีในปี1862เอ็ดวินสมิธได้ซื้อกระดาษปาปิรัสม้วนเก่าแก่จากพ่อค้าอียิปต์โดยที่เขาไม่รู้วิธีอ่านมันเพียงแต่คิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญและก็มีค่าเขานะคะเก็บมันเอาไว้จนกระทั่งเขาตายไปในปี1906ลูกสาวของเขาจึงได้บริจาคม้วนกระดาษม้วนนี้ให้กับสมาคมประวัติศาสตร์นิวยอร์กและกลายเป็นเอกสารที่มีความสำคัญเอกสารหนึ่งในปัจจุบันซึ่งรู้จักกันในชื่อของเอ็ดวินสมิธพาไพรัสจากการถอดตัวอักษรนะคะทำให้ทราบว่ามันเป็นเอกสารทางการแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัดซึ่งนับเป็นตำราเรียนที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงสภาพดีแม้จะผ่านเวลามานานกว่า 3,600 ปีแล้วจากการศึกษาแผ่นกระดาษนี้นะคะทำให้ทราบว่าชาวอียิปต์นั้นมีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์อย่างไม่มีที่ติมีการอธิบายถึงหัวใจเรือตับม้ามไตมดลูกกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งสมองแม้ว่าการทำงานของระบบทางสรีรวิทยาบางส่วนยังไม่เข้าถึงและไม่ได้ระบุเอาไว้แต่พวกเขาก็รู้ว่าเลือดในร่างกายนั้นไหลเวียนผ่านเส้นเลือดตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนที่วิลเลียมฮาวีจะค้นพบระบบการไหลเวียนของโลหิตซะอีกนะคะ
ยังมีการค้นพบอีกมากมายบนโลกใบนี้นอกเหนือจากที่แอดนำมาเสนอและแอดก็เชื่อว่าหลายคนนะคะคงจะแอบหวังว่าอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นบ้างหรือไม่ก็คงอยากจะขุดพบเจออะไรที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นบ้างสักนิดก็ยังดีนะคะแล้วคุณล่ะคะเคยมีประสบการณ์การขุดหรือว่าพบเจออะไรบางอย่างที่มีค่าอย่างเช่นในคลิปกันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะคะและหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ